รสชาติตัวนี้แสบไปแล้วนะคะแสบไปบ้านเหมาะแก่การปลูกสลัดมากอายพี่ๆมันจะแอบอยู่ใต้ใบอะไรอย่างนี้ค่ะแตงกวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนกลับมาจากเยอรมันแล้วแต่แม่ยังไม่มีเวลาตัดคลิปเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆไปเล่นน้ำอีกอัปเดตหน่อยวันนี้เอ็มม่าพาพี่ๆอัปเดตแปลงผักหน่อยได้ไหมคะผักบ้านเรามีอะไรมั่งให้พี่ๆดูแบบพอหายคิดถึงกันก่อนเนาะกิจกรรมเยอะมากไปลงแปลงผักทางนั้นแล้วอะไรแล้วลงแปลงผักทางนั้นมีอะไรมั่งคะดาลีอันนี้ดาวิ่งเสียผ้ามาโอซิลอันนี้เขาเรียกว่าสาระแหน่ก็ดอกแล้วนะมีอีกกอฝั่งนู้นค่ะไปต่อค่ะดอกไม้ดอกไม้ค่ะฝั่งนี้ก่อนไหมคะชอบมากค่ะเพราะมันเป็นสีขาวก็สีนี่ใช่ไหมคะใช่เป็นดอกกุหลาบแม่กะว่าจะไม่ให้ดอกก็คือไปเยอรมันประมาณ5วันกลับมาดอกเต็มเลยตัดดอกไม่ทันก็ปล่อยเขาไปค่ะเพราะว่าจะเลี้ยงต้นให้เขาโตก่อนเนาะเนี่ยไม่ทันเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเขาจะอาจจะตายนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่จะอัดน้ําอัดปุ๋ยแล้วนะเอ๊ะมาคะฝั่งนี้ก่อนได้มั้ยคะเราจะได้ลงไปอย่างงี้พี่จะได้ไม่เวียนหัวแสบไปแล้วนะคะแสบไปบ้านเพื่อนบ้านทักทายโรบิเลียค่ะโรบิเลียงามมากทุกคนดูความโรบิเลียนะคะเห็นมั้ยที่ทับเล็ตหนูเอาทับเล็ตขึ้นทําพิกเจอร์ตัวนี้มันไม่สีตัวนี้มันสีตัวนี้ตอนใช่ๆมันเปลี่ยนสีใช่ไหมคะใช่ความพุ่มนะพุ่มแบบสีสดเวอร์แล้วก็เป็นพวกสลัดค่ะสลัดพวกนี้แม่ก็เพาะบางส่วนแล้วก็ซื้อจากร้านผักมาบางส่วนเนาะนี่ก็เป็นพวกดอกกระหล่ำสีส้มสีเหลืองเนี้ยค่ะเขาเป็นคล้ายๆดอกกระหล่ำบ้านเราอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นสีแตกต่างกันอาจจะเป็นสีม่วงกับสีส้มแม่จำไม่ได้แล้วว่าแม่ปลูกอะไรมาดอกไม้ตัวนี้หนูชอบมากนี่มีกลิ่นหอมอ่อนๆใช่ไหมคะใช่กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะหนึ่งเล็บของเอ็มม่าใช่สีมันเล็บเอ็มม่าอะไรอีกกะหล่ำค่ะกะหล่ำกะหล่ำแล้วก็ผักสลัดนะคะเราเก็บไปบางส่วนแล้วเด็ดใต้ใบอย่างนี้เขาก็จะออกมาให้กินตลอดนะกะหล่ำปลูกตรงนี้เขาไม่โดนแดดจังๆนะคะทุกคนแล้วมันหวานกรอบไม่มีขมเลยค่ะเหมาะแก่การปลูกสลัดมากบล็อกตรงนี้นะแล้วผักก็คืองามเงี้ยค่ะเวลาอากาศร้อนเนี่ยเขาจะค่อนข้างร้อนแรงมากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าผักต้นไหนที่โดนแดดจัดๆเนี่ยถ้าเป็นจำพวกสลัดนะเขาอาจจะมีความขมออกมาค่ะเพราะยางเขาเยอะยิ่งเราปลูกในร่มเนี่ยยางเขาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะนี่ดอกกระดิ่งค่ะอัญญาดาไม่ลงไปค่ะเดี๋ยวก็พังอะค่ะจากุซงจากุซี่ฝั่งนี้มีอะไรคะแม่ภูมิใจกับพริกมากทุกคนพริกติดลูกแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูพริกไฮเดนเยียไฮเดนเยียนี้ดอกแบบสีชมพูเหมือนเดิมนะแม่ใส่น้ำยาเร่งสีไม่ทันมันจะต้องใส่ช่วงที่ฤดูก่อนฤดูใบไม้ผลิมาค่ะตอนต้นเขากำลังแห้งๆน่ะจะต้องใส่น้ำยาตอนนั้นนะคะให้เขาเปลี่ยนสีให้ค่าของดินเขาเป็นกรดด่างอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะนี่ก็สีชมพูนะคะดินตรงนี้ถ้าไม่ได้ใส่น้ำยาอะไรเขาก็จะเป็นสีชมพูให้ตลอดทั้งปีนี่ฝั่งนี้ยังไม่ออกดอกเลยแม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะออกนะแต่ต้นนี้จะออกดอกก่อนเพื่อนทุกปีเลยค่ะดอกเขางามมากแล้วแบบช่ออะช่อใหญ่เวอร์วังอลังการนี่กำลังเริ่มบานนะคะพอเขาบานเต็มที่เนี่ยก็คือแบบใหญ่มากสวยมากค่ะไฮเดรนเยียกุหลาบก็รู้สึกว่าแม่ซื้อมาเขาต่อยอดอะค่ะข้างล่างนี้ไม่น่าจะเป็นต้นกุหลาบแล้วอายุเขาจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่อายุสั้นนะคะดอกกุหลาบที่เขาเรียกว่าอะไรทาบกิ่งไม่ใช่ทาบกิ่งติดตาค่ะเอาตากุหลาบมาติดกับต้นไม้อื่นอย่างเงี้ยค่ะอายุการใช้อายุการเติบโตก็จะไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็น่าจะต้องโละค่ะเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะคะดอกตัวนี้นี่เป็นดอกกระหล่ำเจดีค่ะกำลังจะเริ่มแบบห่อหัวนะนี่ดอกไม้ที่พี่มาเขาชอบเป็นดอกกุหลาบสีแบบชมพูระเรื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอายพี่อายพี่นี่ก็เป็นซูกินี่ค่ะมาอายมาม่าก็ไม่ถ่ายแล้วอัญญาไม่ต้องเข้ากล้องแล้วมาม่าไม่ถ่ายอัญญาแล้วถ้าอายพี่โอเคสวัสดีค่ะสวยๆยังคะสวัสดีค่ะพี่สวยๆแล้วสวัสดีก่อนสวยๆค่ะโอ๊ยอัญญาดาไม่มีหูแน่เลย
ยูดูแล้วแต่อารมณ์ค่ะทุกคนบางวันก็อายพี่ๆบางวันก็มาม่าถ่ายคลิปให้หน่อยคิดถึงพี่ๆอันแล้วแต่อารมณ์นางก็ว่ากันไปนะคะซูกินี่ข้างล่างคือเนี่ยค่ะมันดกมากนะ3ต้นอยู่ตรงเนี้ยค่ะนู่นรอน้องแมวมากินวันนี้น้องแมวจะมาด้วยอะไรนะคะอยากบอกสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะอยากบอกสวัสดีค่ะเล่นตัววันนี้ไม่ถ่ายอัญญดาแล้วอัญญดาแบบว่ามาไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วน้องอยากบอกสวัสดีค่ะโอเคนี่ก็เป็นพริกค่ะพริกแม่หลอกเขาต้นมันจะตายค่ะมันแห้งๆไม่แตกยอดแม่ก็เลยโน้มกิ่งทาบกิ่งไม่ใช่ทาบกิ่งสิโน้มกิ่งค่ะโน้มเขามานี่คือต้นจริงของเขาพอโน้มไปสัก2เดือนเท่านั้นแหละกิ่งมาเพียบเลยนะคะพริกบ้านไหนมะเขือบ้านไหนที่เขาแห้งๆไม่แตกกิ่งไม่แตกยอดลองโน้มดูค่ะเนี่ยแม่ก็ใช้เหล็กตัวเนี้ยค่ะงอแล้วก็ทาบไว้ดันเขาไว้อะค่ะให้เขานอนราบนะคะให้เขานอนราบแล้วกิ่งเขาจะแตกมาหมดเหมือนรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายก็ต้องรีบแตกกิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเริ่มเป็นผลแล้วนะคะทุกคนนี่คือความพริกค่ะดกมากดกเบอร์มะเขือเป็นดอกแล้วมะเขือเปาะเจ้าพญาของเราเริ่มเป็นดอกนะคะดีใจมากนี่ FC ท่านหนึ่งถามพี่ติ๊กค่ะมีบรอกโคลี่ไหมปีนี้ดูความบรอกโคลี่นะคะทุกคนบรอกโคลี่ใหญ่เหมือนเดิมตรงนี้จะปลูกบรอกโคลี่งามมากแม่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะเนี่ยค่ะกล่องพลาสติกตัวเนี้ยเขาดันไว้ไม่ให้โดนลมแล้วต้นเขาเวลาลมพัดอ่ะมันไม่ขยับมันก็เลยทำให้ต้นแข็งแรงรากแข็งแรงเพราะฉะนั้นบรอกโคลี่ของเราปลูกตรงนี้งามทุกปีค่ะแมงลักด้านในอ่ะแมงลักด้านในอันนิดนึงเดี๋ยวจะไปพาเด็กๆพาไปเล่นน้ำแล้วนะคะวันนี้แม่เก็บใบหน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งผักชีฝรั่งใช่ด้านในนะคะเก็บไปใส่น้ำจิ้มแจ่วเมนูวันนี้ก็จะเป็นจิ้มจุ่มกับปิ้งๆย่างๆนี่แหละค่ะปีนี้ได้ปลูกผักชีฝรั่งด้วยนะคะเอายอดจากที่เรากินนี่แหละค่ะมาแช่น้ำรากงอกแล้วเราก็เอามาชำแล้วจากนั้นก็เอาลงดินค่ะมันจะแซมกันอยู่ข้างในนี้แหละปิดด้านหลังค่ะไปดูด้านหลังไปดูผักด้านหลังแป๊บนึงวันนี้แม่ค่อนข้างรีบนะคะเดี๋ยวจะไปรับน้องแมวน้องแมวกำลังจะมาถึงแล้วค่ะเราจะไปปิ้งย่างกันหน้าทะเลสาบนะคะใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วค่ะงามมากแมงลักแม่จะปลูก2ที่นะคะข้างในกล่องข้างในบล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็งามในกล่องก็งามค่ะมะเขือเทศเนี่ยแล้วก็มะระก็ได้ยอดแล้วนะคะเก็บไปกินแล้วบางส่วนถั่วค่ะนี่เป็นถั่วแขกเนาะเนี่ยแม่สงสัยว่าจะเป็นฟักค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันคือลูกอะไรเนี่ยจะเป็นฟักทองก็ไม่น่าใช่ไม่รู้อะค่ะมันเกิดมาแบบแม่ไม่ได้ปักไว้ว่าคือต้นอะไรแซมมากับถั่วค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูค่อยมาอัปเดตกันว่ามันคือผลอะไรนะคะไม่ฟักทองก็ฟักแฟงนี่แหละค่ะเนี่ยผักประมาณนี้ถั่วฝักยาวก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะมีความถั่วฝักยาวแม่ปลูกไม่เยอะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่เขาก็ให้ผลแบบงามอยู่เนี่ยเริ่มออกแล้วนะคะแตงกวาไม่ต้องพูดถึงกินไม่ทันแล้วเนี่ยค่ะบางเก็บไปบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็ยังต้องกินทยอยกินเรื่อยๆนะคะมันจะแอบอยู่ใต้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตงกวาเนี่ยถ้าส่องขึ้นบนก็อย่างเงี้ยส่องขึ้นบนจะเห็นความเยอะของแตงกวานะคะใบเขาจะเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเราดูยากมากกะเพรามะเขือเป็นผักมะระค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทุกคนแม่ขอตัวไปก่อนนะคะพ่อมัดเรียกแล้วเดี๋ยวจะไปรับน้องแมวไม่ทันน้องแมวใกล้ถึงแล้วน่าจะถึงแล้วด้วยเสียเวลาอยู่กับการเก็บผักแล้วก็เตรียมของนะคะน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวแม่ขอเข้าไปดู
กระเป๋า inside my bag yes can you take this for me please okay let's go ค่ะหวังว่าจะไม่ลืมอะไรถ้าลืมก็ห้างอยู่ใกล้ๆค่ะแวะตรงนั้นหม้อหายจันชาบวัตถุดิบและเสบียงพร้อมค่ะไปเลยค่ะวันนี้เต็มที่นะคะเราจะอยู่กันทั้งวันเลยเล่นน้ำให้อิ่มไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนขอลาไปกับบรรยากาศสวยๆนะคะไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวแม่ต้องไปรีบตัดคลิปสวนสนุกก็ยังไม่ได้ตัดไปเก็บเห็ดก็ยังไม่ได้ตัดมาถึงหญ้าก็พาไปเก็บเห็ดนู่นนี่นั่นค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน okay. ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอันยาสวัสดีค่ะ